ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท GAF Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาบริษัทในเครือ SN Groupคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น12มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้โลกทั้งโลกก็ติดตามบันทึกประวัติศาสตร์ระหว่างคิมกับทรัมป์จับมือลงนามข้อตกลงกันครับทั้งสองคนบอกว่าหลังจากนี้โลกจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ข้อตกลง4ข้อที่เป็นข้อตกลง4ข้อประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูบ้านเรานายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีน่าจะเป็นผลดีทุกด้านส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะดูกันอีกทีหนึ่งเรื่องการเมืองมีชัยเผยรัฐบาลเรียกกรรมการร่างกับกกต.หารือเลือกตั้ง
ทำเนียบเลือกตั้งที่ทำเนียบเย็นวันพรุ่งนี้มีข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการคุยกับอดีตนักการเมืองยังเป็นวุ่นอยู่เลยครับที่เรื่องทบอนุมัติซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตีใหม่6ลำทดแทนคอบราที่กำลังจะปลดประจำการแล้วก็วันนี้ที่ศูนย์การบินทหารบกเตรียมฟ้องสื่อปูดข่าวเฮลิคอปเตอร์ AW149 บินไม่ได้โฆษกศาลยุติธรรมแจงเมาแล้วขับติดคุกสถานเดียวไม่จริงครับไม่จริงที่เขาแชร์กันว่าถ้าใครเมาแล้วติดคุกอย่างเดียวเนี่ยชี้การรอลงอาญาเป็นดุลยพินิจของศาลแล้วก็วันนี้มีข่าวเรื่องทุเรียนที่เขาประมูลได้ลูกละ 800,000 นะครับได้เลิกชิมทุเรียนแพงที่สุดลูกละ 800,000 เก็บเปลือกกับเม็ดเป็นที่ระลึกอ่ะเดี๋ยวมาดูครับครับข่าวคดีพระครับวันนี้กองปราบเค้นพิสิทธิ์ชัย3ชั่วโมงฟัน1ข้อหาด้านกองปราบยืนยันว่ากรณีโพสต์ว่าจะมีการลุยค้น4วัดนั้นไม่กระทบต่อคดีเงินทอนวัดนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ที่นครสวรรค์ยืนยันคดีพระดำเนินการตามหลักฐานบิ๊กป้อมเมินโซเชียลปลุกม็อบพระต้านรัฐบาลปัดกันแกล้งบอกพระทำกันเองมีความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับคดีอดีตพระพรหมเมธีบิ๊กแปะเหินฟ้าไปปารีสประสานอินเตอร์โพลจับพระพรหมเมธีครับแล้วก็ข่าวเรื่องเงินทอนวัดล็อต4ปปปลุยขอนแก่นขอข้อมูลวัดธาตุแฉถูกแก๊งสูบเงินทอนแทบเกลี้ยงครับแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจบิ๊กตู่ลั่นแต่งตั้งตำรวจต้องไร้ทุจริตไม่เรียกรับเงินเหมือนกรณีทหารครับเอาละพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยทอส.พร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอส.กู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอส.ดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อม4ฟรีค่าธรรมเนียมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ4บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM และบริษัท SNG Solution ซ
ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Groupชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพวันนี้ใครที่ดูโทรทัศน์มาตั้งแต่ช่วงกลางวันคงจะเห็นนาทีประวัติศาสตร์ที่ทรัมป์กับคิมเดินมาตรงกลางแล้วก็จับมือกันจับมือและเขย่าคุยอยู่นานพอสมควรแล้วก่อนจะเดินเข้าไปข้างในด้วยกันเพื่อเจรจากัน2ต่อ2แต่ว่าผ่านล่ามแปลนะคุณตระพงศ์ครับคือถึงแม้ว่าคิมจะเป็นนักเรียนนอกและภาษาก็ดีครับมีเพื่อนฝรั่งตั้งเยอะแยะแต่ว่าในการเจรจาความเมืองเนี่ยการผ่านล่ามแปลเนี่ยมันมีเวลาที่จะได้ตั้งหลักคิดการเจรจาถามตอบกันไปถามตอบกันมาพูดคุยกันเองเนี่ยถึงแม้จะภาษาจะดีแต่ว่าไม่มีเวลาหยุดคิดเท่าไหร่แต่ถ้าผ่านล่ามแปลระยะที่ล่ามแปลอยู่เนี่ยทางโน้นพูดมาเราฟังผ่านล่ามเนี่ยอย่างน้อยได้มีเวลาที่จะได้เรียบเรียงคำตอบฉะนั้นการเจรจาความเมืองเนี่ยก็ต้องใช้ล่ามแปลไม่ได้แปลว่าคิมพูดภาษาไม่ดีนะครับวันนี้ก็สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหมือนกันหมดว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการหารือนัดประวัติศาสตร์โดยภายหลังการหารือเสร็จสิ้นลงทั้งสองคนได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความก้าวหน้าของการเจรจาและพยายามขับเคลื่อนการเจรจาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงครั้งนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการลงนามครั้งนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มากยิ่งขึ้นรวมถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นของคาบสมุทรเกาหลีซึ่งขอขอบคุณนายคิมและเกาหลีเหนือที่ช่วยทำให้การประชุมมีผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดหมายเอาไว้ขณะที่คิมก็บอกว่าการลงนามครั้งนี้โลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราจะวางอดีตไว้เบื้องหลังพร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณกลับไปยังทรัมป์ที่ทำให้การขอบคุณครั้งนี้เกิดขึ้น
ทั้งนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นการลงนามแล้วผู้นำสองประเทศได้เดินทางเข้ามาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกจากห้องประชุมนายคิมก็ขึ้นรถลิมูซีนเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักทันทีแล้วก็จะเดินทางกลับเกาหลีเหนือเมื่อบ่ายวันนี้บ่ายที่ผ่านมาส่วนทรัมป์เนี่ยคณะทำงานของทำเนียบขาวระบุว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทรัมป์มีกำหนดจะเดินทางออกจากสิงคโปร์ทันทีเหมือนกันทีนี้ก็มีข้อตกลง4ข้อที่มีการรายงานกันออกมาข้อที่1สหรัฐและเกาหลีเหนือให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ตามความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองข้อ2สหรัฐและเกาหลีเหนือจะร่วมกันสร้างระบอบสันติที่ยั่งยืนและมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีข้อ3ยืนยันตามปฏิญญาปันมุมจมวันที่27 เมษายน 2561เกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าปลดนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์นี่แหละข้อนี้สำคัญที่สุดข้อ3สหรัฐและเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะค้นหาร่างเฉลยสงครามและหรือทหารที่สูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเร่งส่งคืนร่างที่พบแล้วตอนท้ายของการแถลงการร่วมระบุว่าทั้งสองประเทศจะจัดการเจรจาสานต่อโดยไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดที่บ้านเราวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเท่าที่ทราบในเบื้องต้นก็เห็นว่ามีความคืบหน้าและการพูดคุยดังกล่าวเป็นไปด้วยดีส่วนผลการหารือจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นตนยังไม่ทราบนี่ไปถามนายกในช่วงก่อนที่จะมีการแถลงเรื่องข้อหารือดอนปรมัตถ์วินัยบอกว่ากระทรวงต่างประเทศได้เตรียมท่าทีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่จะทำได้ไปแล้วอย่างไรก็ตามเชื่อว่าท่าทีจะออกมานั้นที่ออกมานั้นจะส่งผลดีต่อภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกสิ่งต่างๆที่ออกมาจะเป็นประเด็นที่สร้างสรรค์แต่ยังไม่มีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการจึงไม่ทราบว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มีประเด็นเรื่องไหนบ้างนี่ก็เหมือนกันคือให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการแถลงว่าไอ้พวก4ข้อที่ว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ผู้นำทั้งสองประเทศจับมือกันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือไม่คุณดอนก็บอกว่าเชื่อว่าดีซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เราจะสามารถลดความตึงเครียดในเวที1แต่ในเวทีประเทศอื่นๆยังต้องหาทางอยู่นี่คือข่าวใหญ่ของวันนี้คุณธราพงศ์ครับครับทีนี้กลับมาที่บ้านเราเดี๋ยวผมดูเรื่องคดีเกี่ยวกับพระก่อนนะครับคุณสุภาพประเด็นที่ว่าผบ.ตร.บินไปฝรั่งเศสเพื่อประสานกับอินเตอร์โพลในการดำเนินการกับอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยเป็นรายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าผบ.ตร.จากทิพย์เนี่ยได้บินด่วนเป็นครั้งที่2มีพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจเป็นผู้ติดตามไปด้วยออกบินจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับเที่ยวบิน TG930 ปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชานเดอโกกรุงปารีสฝรั่งเศสคาดว่าจะไปประสานงานขอความช่วยเหลือจากตำรวจสากลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสในการติดตามตัวพระพรหมเมธีครับคุณจุบาบในข่าวนี้มี รายงานระบุเที่ยวกลับประเทศไทยด้วยนะครับโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์จะเดินทางกลับประเทศไทยสายการบินไทย TG931ในวันเสาร์ที่16มิถุนายนนี้ครับทีนี้ประเด็นต่อมา
เรื่องที่นายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองภาษีอากรของ DSI โพสต์ข้อความนี้นะครับวันนี้ทางรองโฆษก DSI พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำก็พาตัวไปเข้าพบผู้บังคับการกองปราบไปรับทราบข้อกล่าวหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เจอข้อหาเดียวนะครับนะฮะแล้วก็ขอเวลากลับไปรวบรวมข้อมูลนะเพื่อส่งเป็นเอกสารกลับมาอีกทีหนึ่งส่วนผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการกับวัดต่างๆในคดีเงินทอนวัดล็อตที่4เลยยืนยันว่าการโพสต์ของนายพิสิทธิ์ชัยนั้นไม่ทำให้คดีเงินทอนวัดทำยากขึ้นครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ที่นครสวรรค์วันนี้ครับเรื่องของนายพิสิทธิ์ชัยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปสอบสวนใครผิดก็ว่าไปตามผิดทีนี้ประเด็นที่นายกให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะดุเดือดเนี่ยก็เรื่องสื่อในโซเชียลที่มีการตอบโต้กันเรื่องการตรวจสอบการดำเนินการทั้งกรณีให้วัดชี้แจงงบประมาณหรือว่าบัญชีหรือว่าการเข้าไปทำคดีเงินทอนวัดกับพระนี่นะครับนายกบอกอย่างนี้ครับคดีที่เกี่ยวกับพระถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมอยากให้ทุกฝ่ายอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เพราะพระภิกษุสงฆ์ถือเป็นผู้ที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความนับถือเรื่องไหนที่เป็นการกระทำความผิดโดยมีหลักฐานยืนยันได้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่าไปปลุกกระแสแล้วก็บอกว่าขอถามว่าการที่มีพระบางรูปออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสมควรหรือไม่พระบางรูปออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายพระสงฆ์มีหน้าที่ในการบ่มเพาะสร้างความสุขสงบความปรองดองในสังคมสอนหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแต่การที่พระมายุ่งกับการเมืองมากๆมันใช่กิจของสงฆ์ไหมผมขอฝากให้สังคมช่วยดูแลไม่อาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้มากแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหลายคนมาถามผมว่าเรื่องจะบานปลายหรือไม่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ท่านทั้งหลายทั้งประชาชนทั้งสื่อโซเชียลทั้งหลายถ้าอยากให้เกิดความวุ่นวายบานปลายก็ให้ทำทุกอย่างตามแบบของตัวเองต่อไปแต่ผมมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยถ้าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อใดก็ตามหน่วยงานความมั่นคงก็ต้องเข้าไปดูแลครับนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็พูดถึงเรื่องกระแสปลุกระดมพระในโซเชียลใน Facebook นี่เหมือนกันนะครับนะบอกว่า คือนักข่าวถามว่าฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไรเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีใครไปกันแกล้งเรื่องพระเรื่องอะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่พระท่านทำเองครับส่วนกระแสข่าวที่ว่าพระธรรมชโยนะยังอยู่ในวัดธรรมกายนี่นะครับอันนี้นักข่าวก็ถามพลเอกประวิตรเหมือนกันพลเอกประวิตรบอกไม่ทราบต้องไปถามคนปล่อยข่าวด้านรองนายกพลอากาศเอกประจินพูดถึงนี่แหละกรณีของพระธรรมชโยรู้สึกจะเป็นคุณหมอมโนนะครับนะที่ออกมาบอกว่ายังอยู่ในวัดธรรมกายนี่แหละอันนี้พลอากาศเอกประจินบอกว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการยืนยันว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวแต่ก็จะไปตรวจสอบไปถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับส่วนเรื่องคดีเงินทอนวัดล็อต4เมื่อเช้านี่ครับเจ้าหน้าที่ของปปป.ไปที่วัดธาตุพระอารามหลวงที่ขอนแก่นนะครับเพื่อขอข้อมูลจากพระผู้ใหญ่ในฐานะที่ทางวัดตกเป็นผู้เสียหายเพราะจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่างบประมาณกว่า10ล้านบาทที่สำนักพุทธโอนมาให้วัดมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองพุทธศาสนาโอนเงินมาเป็นของตนเองแล้วก็เหลือไว้ให้ทางวัดประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นนี่นะครับครับ
เออตรงนี้น่าสนใจแหล่งข่าวนะฮะที่ให้ข่าวทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีการสอบปากคำบุคคลในฐานะพยานในวัดไปแล้ว3ปากซึ่งตอนนี้ปปช.คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่พอสมควรทีนี้ในประเด็นที่บอกว่าแฉถูกแก๊งสูบเงินทอนแทบเกลี้ยงนี่นะฮะดูตรงนี้หน่อยครับเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าจากการสอบพยานบุคคลแล้วยังมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินงบประมาณที่ถูกโอนมายังบัญชีของโรงเรียนปริยัติธรรมว่าโอนกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่งบประมาณที่โอนมาได้ถูกโอนไปเข้าบัญชีใครบ้างเป็นการสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยานเน้นไปที่การสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนาเป็นหลักแต่ไม่ได้มาตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับพระแต่อย่างใดครับอันนี้ก็คอยดูว่าตกลงล็อต4เนี่ยจะหนักไปทางเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนั้นเถอะครับถ้าฟังตามนี้นะทีนี้เรื่องการเมืองดูซะตรงนี้เลยวันนี้นายกพูดที่นครสวรรค์เรื่องการเตรียมการที่จะพูดคุยกับพรรคการเมืองบอกว่าคิดว่าใครก็ทำได้ตนหรือรองนายกก็จะนำการหารือพรรคการเมืองก็ได้ถือเป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งเรื่องการปลดล็อกเนี่ยฝ่ายอาจารย์มีชัยวันนี้ก็พูดถึงขั้นตอนภายหลังที่สนช.ได้ส่งร่างพ.ร.บ.ว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.ว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ไปยังรัฐบาลแล้วบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนรองวิษณุก็ได้เรียกกรรมการร่างและกรรมการเลือกตั้งเข้าหารือต่อที่ทำเนียบในเย็นวันพรุ่งนี้อาจารย์มีชัยยังพูดถึงขั้นตอนของการกำหนดวันเลือกตั้งว่าต้องให้กกต.ชี้แจงเพราะถือเป็นผู้ชำนาญการที่จะมีรายละเอียดและไทม์ไลน์ในการจัดการเลือกตั้งแล้ววันนี้เรื่องการเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าหมวกอีกใบที่เขาวางตัวจะให้เป็นเลขาธิการพรรคใหม่พรรคอะไรประชารัฐเหรอพลังประชารัฐพลังประชารัฐที่ว่าเที่ยวไปดูดกลุ่มน้นกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าที่ได้พูดคุยกับนายอนุชาอดีตส.ส.ชัยนาทพรรคไทยรักไทยนั้นเพราะรู้จักกันมาก่อนส่วนที่นายอนุชาบอกว่าจะมีข่าวใหญ่นั้นขอให้ไปถามเขาเองไม่เกี่ยวกับผมและพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่มียังไม่ได้เริ่มความคืบหน้าการพูดคุยกับอดีตนักการเมืองนั้นยังไม่มียังเป็นวุ่นอยู่เลยจะเป็นตัวเมื่อใดนั้นอยู่ที่คนทำไม่ใช่ผมใครปั้นใครทำก็คนนั้นอ้าวแล้วใครล่ะครับจะเป็นคนทำก็ไม่รู้แต่ว่าคุณอนุชานี่พูดถึงในลักษณะว่าจะมีข่าวใหญ่คือฟังคล้ายๆเหมือนกับจะตั้งคุณอนุไม่รู้นะฟังซุ้มเสียงเดาว่าข่าวใหญ่ที่ว่าน่าจะมีการตั้งคุณอนุชาไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับที่ตั้งคุณสนธยาสนธยาหรือเปล่าเราฟังดูท่าทีลีลาของคุณอนุชามาในแนวนั้นนะว่าจะมีข่าวใหญ่แล้วนักข่าวถามว่าจะเข้าไปนั่งทำเนียบเมื่อไหร่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แนวนั้นนะข่าวที่ออกมานักข่าวก็ถามคุณสนธิรัตน์ว่าเมื่อมีการจับตาการพูดคุยกับอดีตนักการเมืองเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยนายสนธิรัตน์บอกจับตาใครไม่เห็นจะมีอะไรทุกครั้งที่ลงพื้นที่เขาไปพบนักการเมืองท้องถิ่นเป็นปกติพอไม่มาจะหาว่าไม่เห็นมีใครมาต้อนรับนายกตกลงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละเรื่องนะคุณธนาพงศ์มันอยู่ในขั้นตอนรับรองพันกันทั้งนั้นอะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนา
กับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้าน Fiber Optic 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ขยะมีค่ามากกว่าที่เราคิดถ้าเราสร้างมันเป็นนวัตกรรมกลุ่มปตท.ร่วมกับช่อง9การ์ตูนชวนน้องๆระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานไอเดียล้ำๆเข้าประกวดในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมขยะกู้โลกชิงรางวัลเดินทางทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักพิษภัยยาเสพติดใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่รักให้เวลากับสิ่งที่ชอบรู้จักอดทนมุ่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริงไม่เสพไม่ขายยาเสพติดพร้อมช่วยเป็นหูเป็นตามีจิตอาสารู้คุณค่าของชีวิตร่วมใจไทยร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอส.ทำให้คุณไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพเราบอกเคยบอกกันแล้วนะคุณธราพงษ์ว่าไอ้การจัดการกับพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางปลอมเนี่ยถ้าหย่อนมือเมื่อไหร่เนี่ยมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อนั้นเพราะผลประโยชน์มันเยอะนี่ไอ้ติดซองละ2บาทกว่าไปขายตั้ง299บาทนั่นก็เป็นตัวอย่างก็นี่ขนาดเพิ่งถูกลุยถูกจับถูกปราบกันมาอย่างยกเมื่อเช้านี้ยังเมนหัวเห็นหัวข่าวอยู่อาหารเสริม6ยี่ห้อผสมสารอันตรายอึ้งผลิตภัณฑ์ที่ถูกจับยังวางขายกันเกลือโดยเฉพาะวางขายทางออนไลน์นะคุณตาผมครับ6ยี่ห้อเนี่ยไปตรวจดูก็ผสมสารไซบูทามีนกับสารฟลูออกซิเทนทั้งนั้นแล้วสาร2ตัวเนี่ยหมอเขายืนยันว่าเป็นสารอันตรายแล้วห้ามนำข้าวโดยประเทศไทยห้ามใช้ห้ามนำข้าวมาตั้งนานแล้วเพราะเป็นยาอันตรายแต่ก็ยังมีปล่อยให้มีการนำเข้ามาอยู่ก็แปลว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ศุลกากรก็ต้องมีปัญหากระทรวงพาณิชย์ล่ะ
กระทรวงสาธารณสุขล่ะอย.ล่ะทำไมถึงปล่อยให้เข้ามาได้ทั้งที่ประกาศห้ามใช้ฉะนั้นหมอคุณหมอแพทย์หญิงนิยดาบอกว่าถ้านิยดาเกียรติยิ่งอังคุลีนะบอกว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็มันจะทำให้คนเสียชีวิตต่อไปได้สินค้ายังอยู่ในมือที่มือสองมือสามเสียเงินแล้วก็มีความพยายามจะขายของออกให้ได้ก็นี่แหละขายกันในโลกออนไลน์เนี่ยวันนี้ผมก็ได้คุยกับคุณสาลีอ๋องสมหวังคุณสาลีก็บอกถ้าอย่างนั้นพวกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อเดินหน้าถามหาความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าไปถามที่กรมศุลสิว่าเอาแล้วปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงกระทรวงพาณิชย์ล่ะปล่อยให้สารที่ประกาศห้ามใช้ไอไซบูทรามีนเนี่ยที่ว่าเป็นยาอันตรายเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไซบูทรามีนฟูนออกซิทินเนี่ยมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์และอันตรายอย.ล่ะทำไมอย.ถึงปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ได้อันนี้ก็คงต้องถามหาความรับผิดชอบกันเพราะว่ายังเปิดขายกันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วทางฝ่ายกสทช.ที่บอกว่าจะควบคุมเรื่องนี้ให้ถอนออกอะไรเขาอะไรห้ามไอ้เว็บไซต์ทั้งหลายเนี่ยครับเขาถอนได้ถอดได้เนี่ยอันนี้ก็ทางกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะเดินหน้าถามหาความรับผิดชอบอยู่นี่ขนาดที่กำลังเพิ่งปราบกันไปยกนะครับยังโฆษณาขายกันโครมอยู่ในโลกออนไลน์คณะกรรมการร่วมระหว่างอย.กับกสทช.นี่ก็ยังนั่งทำงานกันอยู่ยังนั่งทำงานกันอยู่ไงแต่ว่านั่นส่วนใหญ่จะดูบนแพลตฟอร์มที่เป็นทีวีโทรทัศน์วิทยุดาวเทียมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเยอะไงครับก็ดูอาจจะดูไม่ทันพวกนี้ก็ขายกับทางเว็บไซต์อันนี้ก็ต้องคอยตามดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันยังจะมีขายอยู่ไหมส่วนมีคนแข่งใจถามมาเยอะนะว่าไอ้ที่มีหัวข่าวว่าปล่อยผัวเมียเมจิกสกินอัยการฟ้องไม่ทันเนี่ยครับคนก็งงเอ๊ะมันข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะครับทำไมถึงฟ้องไม่ทันก็คืออย่างนี้ครบกำหนดฝากขังเนี่ยเขาให้ฝากขังได้4ครั้ง4ผลัดครั้งหนึ่ง12วันครับคูณ4เข้าไปก็48วันทีนี้ในช่วง48ที่ผ่านมาเนี่ยสำนวนจากตำรวจมาถึงอัยการเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบร้อยหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าบริษัทนี้อวดอ้างเกินจริงเนี่ยมันยังไม่ชัดเนี่ยว่าอวดอ้างเกินจริงตรงไหนคือจริงตรงไหนคือเกินจริงเมื่อยังไม่ชัดก็อะไรยังไม่สามารถส่งฟ้องได้เลยก็เลยต้องสอบเพิ่มเติมเมื่อจะต้องสอบเพิ่มเติมอ้าวก็ครบเกินอำนาจฝากขังแล้วนี่48วันก็ต้องปล่อยตัวถ้าทำสำนวนมัดแน่นเรียบร้อยแล้วมีหลักฐานพยานอะไรต่างๆแล้วก็เอากลับมาทีหนึ่งว่างั้นเถอะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอ่ะคุณนราพงศ์ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังประชุมครม.สัญจรเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจเรื่องกระบวนการยุติธรรม 2-3 ประเด็นครับคุณสุภาพอันที่1ก็คือเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยนายกบอกว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการเดินหน้าปฏิรูปตำรวจในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนทำได้ให้ทำในสิ่งนั้นไปก่อนประเด็นที่2เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนายกบอกว่าก็ขอให้เกิดความชัดเจนและต้องไม่มีการทุจริตเรียกเงินซึ่งมีวิธีการอยู่แล้วอันเนี้ยทหารเขาก็ยังทำได้ฉะนั้นตำรวจก็ต้องทำได้ครับอันที่สองเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยจะต้องมีความเป็นธรรมซึ่งมีสัดส่วนอยู่ทั้งเรื่องอาวุโสและความเหมาะสมแต่ต้องมีฟาสต์แทร็กมาด้วยเพราะถ้าเอาความอาวุโสอย่างเดียวบางทีก็ใช้ไม่ได้อาจไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ไว้ให้พร้อมด้วยครับเรื่องที่3เรื่อง
การสอบสวนนายกบอกว่าคงต้องดูในส่วนนี้ด้วยต้องมีกลไกเพื่อให้เกิดการประสานงานที่สอดคล้องกันแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการโอนตำรวจบางหน่วยงานนี้นะครับตำรวจรถไฟตำรวจจราจรเนี่ยนายกวันนี้เน้นไปที่ตำรวจจราจรและก็บอกอย่างนี้ครับเรื่องตำรวจจราจรนี่การบริหารงานด้านจราจรที่มีกองบังคับการจราจรไอ้ตำรวจจราจรบกจร.02นี่นะครับที่ดูแลจราจรในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยต้องดูว่าเขามีอำนาจแค่ไหนอย่างไรจราจรพื้นที่เป็นอย่างไรสามารถสั่งการลงไปในพื้นที่ได้หรือไม่ในการที่จะระบายรถในพื้นที่ต่างๆฉะนั้นผมจะหาโอกาสไปเยี่ยมศูนย์ควบคุมการจราจรบกจร.เพราะต้องมีบทบาทตรงนี้ให้มากขึ้นครับแล้วสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยพูดถึงเรื่องโครงสร้างครับนะหลักการเนี่ยก็คือท่านบอกว่า DSI เนี่ยตั้งขึ้นมาก็เพื่อมาทำคดีพิเศษเหมือนกับสกอตแลนด์ยาร์ด FBI น่ะไม่ใช่เอามาทำบางคดีแล้วก็พูดถึงเรื่องบุคลากรของ DSI นี่นะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างไรมาจากตำรวจทั้งหมดได้ไหมซึ่งจะต้องมีสัดส่วนตรงนี้ลงไปเอาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศหรือด้านอื่นเข้ามาที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ใน DSI ได้ไหมอย่างไรทั้งหมดนี่คือโครงสร้างนะซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูครับครับมีที่การทางพิเศษตกลงเขาได้ผู้ว่าการทางอ่ะคนใหม่แล้วนะก็เป็นชื่อคุณสุชาติชนลศักดิ์พิพัฒน์เขาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายการก่อสร้างและบำรุงรักษามาก่อนคณะกรรมการสรรหาก็ตัดสินใจเพราะว่าได้คะแนนสูงสุดเตรียมเสนอชื่อให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการทางคนใหม่อย่างเป็นทางการในเดือน2เดือนนับจากนี้ไปครับครับอันนี้ก็ต้องช่วยลงมาดูแลลูกปัญหาเดิมๆเนี่ยไอ้ปัญหาไอ้ช่องทางอัตโนมัติมันยังมีปัญหาเยอะนะบัตรไม่อ่านเนี่ยพอบัตรไม่อ่านทีนึงโอ้โหต้องถอยกันรถลาติดกันแทนที่ช่องทางด่วนจะด่วนได้สมชื่อก็ไปติดปัญหาอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันมีปัญหาเยอะมากนะและบางทีก็ไปโทษคนใช้รถว่าติดฟิล์มทึบเกินไปมั่งติดตำแหน่งของอีซี่พาสไม่ตรงตำแหน่งมั่งไม่ใช่หรอกมันมีความขัดข้องเรื่องเครื่องไม่ค่อยอ่านเครื่องมันเกเรว่าอย่างนั้นเถอะครับแล้วพอเครื่องเกเรทีนี้ก็ยุ่งไปหมดอ่ะกว่าจะหาคนมาแก้ปัญหาให้ต้องถอยกันอุตลุดไปหมดผู้ว่าคนใหม่ช่วยมาดูเรื่องนี้หน่อยเถอะไม่งั้นมันจะมีความรู้สึกว่าคนที่เขาซื้อบัตร Easy Pass เนี่ยแทนที่จะสะดวกเนี่ยก็ไปติดแงกอยู่กับเรื่องเครื่องเกเรนี่แหละดูข่าวอื่นครับมติครม.นี่มีหลายเรื่องแล้วประเดี๋ยวหลัง 18:00 น.เนี่ยก็จะมีรายการพิเศษเรื่องครม.สัญจรนี่นะครับครับทีนี้ผมขอดูตรงนี้หน่อยประเด็นเดียวครับคุณสุภาพครม.ตีกลับชงเพิ่มบำเหน็จคสช.หลังบิ๊กตู่ชี้ว่าควรลดจำนวนเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นนี่ครับรองนายกวิษณุเครืองามครับให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักเลขาธิการคสช.เสนอครม.พิจารณาอนุมัติบำเหน็จประจำปี2ขั้นนอกเหนือโควต้าปกติให้กับเจ้าหน้าที่ในคสช.จำนวน600นายนี้นะครับบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติในเรื่องนี้ครับแต่ได้ให้ทางสำนักเลขาธิการของคสช.นี่ไปดูเรื่องความจำเป็นของการทำงานแล้วก็เรื่องของจำนวนคนที่เสนอมา600คนที่ถือว่าลดลงจากปีแรกนะที่มี 1,000 นายนั่นนะครับนายกบอกว่าควรจะลดได้มากกว่านี้ครับต้องดูเท่าที่ความจำเป็นส่วนจะเสนอครม.กลับมาตอนไหนเนี่ยยังไม่กำหนดตายตัว
และก็ไม่ต้องรีบด้วยเพราะครอบคลุมตั้งแต่1ตุลา60จนถึง30กันยา61อยู่แล้วครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเสนอเข้าไปเนี่ยจำนวนเจ้าหน้าที่นะฮะ600นายนายกบอกว่า600นายก็ยังถือว่าเยอะอยู่ครับจากปีแรกที่พากันเข้ามานี่นะคสช. 1,000 นายนี่ครับแต่ถึงปีนี้เสนอไป600นายนายกบอกว่าควรจะลดให้เหลือน้อยกว่านี้อีกครับวันนี้มีคำชี้แจงครับเพราะว่าในข้อความในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันอย่างนี้วันนี้เป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับปรับ 10,000 คุก1เดือนไม่รอลงอาญาไม่บำเพ็ญประโยชน์แปลว่าเป่าเจอไปติดคุกเลยแล้วถ้าหากรับราชการโดนไล่ออกเลยนี่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ลายนี้ผมเห็นโผล่มาคราวที่แล้วนี่นะหลายเดือนแล้วนี่ครับแล้วมีการชี้แจงไปแล้วอ้าวตอนนี้พอโผล่มาอีกทีนึงคนก็หูตาแหกอีกทีนึงโฆษกศาลยุติธรรมบอกว่าไม่จริงครับไม่จริงไม่เป็นความจริงกระบวนการที่จะลงโทษอะไรต่ออะไรต่างๆก็ผ่านขั้นตอนเหมือนเดิมไม่ใช่เจอเป่าปั๊บเจอปุ๊บแล้วทันทีไม่ใช่ไม่จริงครับวันนี้มีข่าวจากศาลปกครองสูงสุดเรื่องคดีชาวบ้านกะเหรี่ยงนะฮะอันนี้เป็นคดีจากศาลปกครองสูงสุดแล้วนะครับกรณีที่ชาวกะเหรี่ยงนำโดยเขาเรียกว่าปู่โคอิคุณสุภาพนำชาวบ้าน 5-6 คนฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีที่มีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานไปเผากระท่อมเผาที่อยู่ที่เป็นข่าวคึกโครมมาตอนโน้นนะครับคดีเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้จ่ายเงินชดเชยให้กับชาวกะเหรี่ยงเนี่ยคนละ 10,000 บาททีนี้ชาวบ้านก็อุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับตัดสินออกมาแล้วครับวันนี้ตกลงว่ากลับคำตัดสินของศาลปกครองชั้นต้นครับคุณสุภาพก็คือให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มขึ้นโอ้เกือบ5เท่าตัวเลยครับก็คือเนี่ยคนละคนที่1ที่2ที่3ที่6เนี่ยเป็นเงิน 51,400 กว่าบาทต่อรายครับรายที่4 45,000 กว่ารายนะฮะวันนี้ข่าวทุเรียนกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าที่เขาไปประมูลทุเรียนกันมาได้เนี่ยลูกละ 800,000 เนี่ยนะวันนี้ก็เขาตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็เลยคนที่ประมูลได้เพลินเหมือนเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารลิเวอร์ไวน์เนี่ยเลยบ้านผมไปหน่อยเดียวเชิงสะพานพระราม4เนี่ยปากเกร็ดเนี่ยเขาก็มีพิธีฉีกทุเรียนกินกันสิเขาก็เลยเชิญรองผู้การแล้วก็เกษตรจังหวัดมากันเยอะแยะเลยเดินทางมาร่วมชิมชมฉีกทุเรียนเมืองนนท์พันก้านยาวลูกละ 800,000 บาทแพงที่สุดในโลกโดยมีดร.ชัยรัตน์จำนงการเจ้าของร้านอาหารที่เป็นผู้ชนะการประมูลได้เลิก 12:59 นาทีก็ให้พ่อครัวทำการผ่าทุเรียนคนก็เชียร์กันสนุกสนานมากหลังจากนั้นก็ดร.ชัยรัตน์ก็นำทุเรียนเม็ดแรกส่งให้เมียคุณรุจภาคำจุมพลภรรยาเป็นคนชิมรสเป็นคนแรกตามด้วยผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในซึ่งจำนวนเนื้อทุเรียนลูกนี้มีทั้งหมด16เม็ดครับบางคนก็ได้มาก็ฉีกๆกินกินกันนิดๆหน่อยๆเพื่อจะได้กินกันทั่วถึงนี่ดร.ชัยรัตน์บอกว่าได้มอบเงินทุเรียนที่ประมูลมา3ลูกคือลูกแรก 250,000 ให้กับสถานสงเคราะห์ในก่อนปากเกร็ดลูกที่2 180,000 ให้กับสถานแลกรับชายปากเกร็ดลูกที่3แพงที่สุด 800,000 ให้กับนายแพทย์มานะเงินที่ประมูลได้เนี่ยนายแพทย์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ2เครื่องมีความสุขที่ได้ร่วมประมูลทุเรียนในคราวนี้800,000 บาท
ตกลง3ลูกนี่รวมๆกันแล้วก็ล้านกว่าครับปิดท้ายด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทไทยเบฟซึ่งสนับสนุนรายการนี้แต่ว่าไม่ประสงค์จะโฆษณาสินค้าแต่ประสงค์ที่จะให้เอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคไตจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์มาบอกแฟนๆก็มีหลายเรื่องก็อย่างที่เคยพูดแล้วพูดอีกเรื่องกินน้ำไม่เพียงพอไม่สูบบุหรี่ไม่กินอาหารเค็มเกินไปจะแก้ปัญหาป้องกันเรื่องโรคไตได้เยอะเลยคุณตลอดครับเวลาหมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่ GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM